สวัสดีครับผมช่างนัดลาเลสนะครับวันนี้มาติดตั้งไฟสองเท้ารถเชฟโรเลตโคโลราโดตัวใหม่นะครับปกติแล้วนะครับไฟสองเท้าเขาจะติดคู่กับไฟหลังคาแต่คันเนี้ยเขารีเควสมาว่าอยากให้มันติดตลอดคู่กับไฟหลีนี่เดี๋ยวผมจะปลดล็อกรถให้ดูนะปลดล็อกรถปุ๊บไฟหลีติดแล้วทำไมไฟสองเท้าไม่ติดวะเสียชื่อเดี๋ยวเสียชื่อเดี๋ยวอย่างเงี้ยอ๋อมันติดแต่ว่ามองไม่เห็นนี่เอาใหม่เอาผมเล่นใหม่เอาใหม่เอาล็อกรถปุ๊บปลดล็อกมานะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถนะเอาบีบกุญแจปุ๊บมาละนะคือถามว่าทำไมถึงพ่วงกับไฟหลีพอดีว่าเขารีเควสมาว่าอยากให้มันติดตลอดเจ้าของรถเขารีเควสมาบอกขอติดตลอดนะนะครับพอเปิดไฟหลีแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันติดสลัวอารมณ์แบบไฟทางลงหนังอะไฟที่เราเดินในโรงหนังอะนะสลัวได้อยู่ลื้อกันมันเลยอะเชฟโรเลตโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอารถลงไปจอดข้างล่างก็แลดูเจ้าของรถคงจะมึนๆแล้วตอนนี้ชอบจริงๆเลยไอ้ไฟไอ้กล้องแบบเนี้ยไอ้กล้องที่มันเลี้ยวแล้วมันมีเส้นถนนบอกเราเลี้ยวด้วยว่าเฮ้ยจะไปโผล่ตรงไหนอะไรเงี้ยเนี่ยครับรถวิ่งอยู่ก็ยังติดนะว่าพอดีว่ามันสว่างอยู่มันไม่ได้ถ่ายตอนกลางคืนถ่ายกลางวันเออผมว่าขับดีนะผมไม่เคยได้ขับอ่ะเมื่อกี้เลี้ยวมากว้างๆไม่ใช่หรอกเจ้าที่นอนอยู่ข้างล่างเห็นไหมเห็นเจ้าที่ไหมแล้วมันไม่หลบด้วยนะเจ้าที่อ่ะเรียบร้อย